ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีอีกครั้งนะครับวันก่อนผมมีโอกาสไปบรรยายให้กับบริษัทยาแห่งหนึ่งนะครับก็การบรรยายก็เป็นการบรรยายที่สนุกสนานดีนะครับมีผู้ฟังก็มีส่วนร่วมนะฮะคนฟังก็หลายร้อยคนทีเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานะครับก็เป็นครั้งแรกๆของผมเลยนะครับที่ได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับบริษัทยาตอนแรกก็คิดว่าโหจะต้องซีเรียสนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไปในเชิงของฮาร์ดสกิลหรือเปล่าการบริหารจัดการอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับแต่ก็พบว่าบริษัทนี้นะครับน่ารักมากนะครับคนที่ฟังแล้วก็มีส่วนร่วมเนี่ยเรียกว่าทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดเลยครับรู้สึกสนุกในการบรรยายนะครับทีนี้มันมีคำถามนึงครับที่ถามมาหลังจากที่ผมบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้รับคำถามแบบนี้ด้วยครับผมไม่คิดว่าจะมาเป็นคำถามในเชิงบริหารจัดการครับคือเขาถามผมว่าเห็นผมทำหลายอย่างพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพอดแคสเตอร์เขียนหนังสือด้วยทำนองนี้นะครับสำหรับตัวเขาแล้วเนี่ยพอเวลาพยายามทำหลายอย่างแบบที่ผมทำนี่แหละแต่ว่าพอทำหลายอย่างแล้วมันเฟลแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรท้อแท้หมดกำลังใจแบบเนี้ยจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรดีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะลุกมาแล้วก็ยังอยากทำหลายๆอย่างต่อไปได้นะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยครับหลังจากที่ผมได้ยินคำถามนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าผมคิดว่าเรื่องของความเฟลหรือความล้มเหลวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทั่วๆไปเลยครับเราจำเป็นที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมใช้ในการพูดทาวน์ฮอลล์ที่บริษัทเป็นประจำนะครับผมเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าที่บริษัทผมเนี่ยจะต้องเจอกับมิชชั่นที่มันชาเลนจ์แล้วก็ท้าทายบ่อยมากนะครับบริษัทผมไม่ใช่บริษัทใหญ่นะครับแต่บริษัทที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเยอะนะครับแล้วก็จะเจอโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างมีความท้าทายบ่อยมากๆนะครับทั้งในแง่ของคุณภาพนะครับการออกแบบระยะเวลาในการส่งมอบสิ่งเหล่านี้ท้าทายบริษัทแล้วก็ทีมงานผมโดยตลอดนะครับสิ่งที่ผมพูดกับทีมงานเสมอแล้วก็เอามาตอบนะครับในคำถามนี้ที่มีคนถามผมด้วยนี่ก็คือว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตครับมันต้องท้าทายสเตตัสปัจจุบันของตัวเราเองเสมอเพื่อจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งผมยกตัวอย่างอย่างนอนผีเสื้อเนี่ยนะครับต้องท้าทายตัวเองตั้งแต่ออกมาจากท้องของพ่อแม่จนสุดท้ายก็กลายมาเป็นหนอนเนี่ยนะฮะก็ต้องกระดึบกระดึบหาใบไม้กินเอาตัวรอดจากศัตรูตามธรรมชาติให้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเกิดภัยธรรมชาติก็ต้องพยายามยึดให้อยู่ที่ยังไม่ปลิวไปหรือถูกชะล้างไปตามฝนที่มันกระหน่ำลงมานะในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบหลีกนะครับศัตรูตามธรรมชาตินกนะฮะที่จะสามารถมาจิกหนอนไปกินเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็วันที่ตัวเองจะต้องเติบโตขึ้นตัวเองก็ต้องพยายามนะฮะฟักตัวจากการเป็นหนอนเนี่ยนะครับกลายไปเป็นผีเสื้อซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องท้าทายตัวเองใช้ความพยายามไม่ใช่ว่านอนอยู่เฉยๆแล้วตัวเองก็สามารถที่จะกลายเป็นผีเสื้อบอยบินได้เลยผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นแบบเดียวกับคนไม่ว่าเราจะทำธุรกิจหรือทำงานในบริษัทแบบไหนก็ตามเนี่ยครับการที่เราจะก้าวนะฮะจากจุดหนึ่งไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการการเรียนรู้แต่กระบวนการการเรียนรู้นั้นไม่ได้เกิดจากความสบายแต่มันเกิดจากการทดลองทำเรียนรู้ล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียนรู้ใหม่อีกครั้งหาจนเจอวิธีที่มันถูกต้องแน่นอนอาจจะมีทางลัดบางอย่างเช่นไปถามผู้ที่รู้เลยนะครับแล้วเขาก็แนะนำว่าเราต้องทำยังไงแต่นั่นแหละครับก็เป็นกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกันที่เราจะต้องตะเกียกตะกายครับไปหาคนที่จะสามารถบอกเราได้ว่าเรื่องนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันครับคุณใช้กลวิธีแบบนี้กับ1เรื่องแต่เวลาที่คุณจะต้องการทำหลายอย่างครับมันก็ท้าทายตัวคุณเองว่าคุณก็ต้องหาผู้ที่รู้ในเรื่องนั้นๆทำ5เรื่องคุณก็อาจจะต้องหาผู้ที่รู้5เรื่องแต่ถ้ามันไม่มีผู้ที่รู้มาบอกคุณทุกเรื่องนั่นแปลว่าคุณจะต้องไปลองผิดลองถูกเองถูกไหมครับเมื่อคุณต้องเข้าสู่กระบวนการลองผิดลองถูกเองสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าทุกอย่างคือประสบการณ์มันไม่เคยมีคำว่าแพ้ครับมันมีแต่การได้เรียนรู้หรือสำเร็จบางครั้งคุณได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยวิธีของคุณเองบังเอิญมันถูกต้องแล้วคุณสำเร็จนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องยินดีกับตัวเองภูมิใจตัวเองนะครับแต่บางครั้งคุณทดลองแล้วมันล้มเหลวมันไม่มีความล้มเหลวที่แท้จริงเกิดขึ้นหรอกครับ
มันมีแต่กระบวนการการเรียนรู้ครับคุณผ่านประสบการณ์ครั้งที่1ที่คุณรู้ว่าวิธีแบบนี้มันไม่เหมาะคุณไปปรับหาประสบการณ์ใหม่ครั้งที่2อาจจะไม่เหมาะอีกครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับที่คุณอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นแต่อย่าลืมว่าประสบการณ์ที่คุณล้มเหลวมามันก็สอนคุณให้รู้เช่นกันว่าถ้าจะไปทำเรื่องอื่นคุณจะต้องใช้วิธีแบบไหนเพื่อที่จะก้าวข้ามความล้มเหลวให้ได้หรือใช้วิธีแบบไหนที่จะต้องไม่ทำแบบผิดๆแบบที่ผ่านมาอีกนะครับผมคิดว่าการไปลองทำอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเราไม่ได้บีบบังคับตัวเองจนเกินเหตุมากเกินไปจนเกินลิมิตนะฮะขอบเขตที่เราพอจะรับไหวผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์กับบุคคลตัวเราเองทั้งนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันจะเป็นการสร้างเส้นทางที่ส่งคุณค่ามากขึ้นสำหรับตัวคุณเองด้วยลองคิดดูว่าคุณทำเรื่องเดิมๆนะครับตื่นนอน8โมงเช้ากลับบ้านเข้านอน4ทุ่มไม่ผิดนะครับทุกท่านถ้ามีท่านไหนที่ทำแบบนี้อยู่ก็ด้วยความเคารพนะครับก็ทำได้นะครับแต่มันจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับถ้าคุณลองท้าทายตัวเองด้วยการตื่นมา6โมงเช้านั่งสมาธิออกไปวิ่งนะครับลองเขียนหนังสือลองเขียนไดอารี่นะครับตอนกลับบ้านคุณได้ทดลองที่จะเข้ายิมนะครับเล่นฟิตเนสนะครับหรือว่าได้ทดลองที่จะตั้งมิชชั่นอะไรที่มันค่อนข้างท้าทายสำหรับคุณสำหรับผมแล้วผมก็ท้าทายตัวเองด้วยการลองมาเป็นผู้ประกาศข่าวทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแต่คิดว่าตัวเองทำได้ดีแล้วก็พยายามหาวิธีแน่นอนในช่วงแรกๆก็เป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เหนื่อยยากลำบากนะครับผมคุยกับมีโอกาสได้คุยกับโปรดิวเซอร์รายการทีวีนะครับโปรดิวเซอร์รายการทีวีก็ผมก็บอกว่าผมขอคำแนะนำหน่อยสำหรับการเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับคุณโปรดิวเซอร์ที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าพิธีกรที่คุณเห็นเก่งๆอยู่บนหน้าจอตอนนี้เนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ากว่าเขาจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเขาผ่านกระบวนการทดลองเฟลมากี่ครั้งรายการที่คุณเห็นแล้วดูว่าเขาทำไมทำได้ดีจังเนี่ยนี่ไม่ใช่รายการแรกของเขานะนี่มันรายการที่5รายการที่1 2 3 4ของเขาเนี่ยทำแทบจะไม่โอเคเลยแล้วก็ต้องพยายามหาสูตรวนแล้ววนอีกจนมาเจอวิธีการที่ดีแล้วก็เหมาะกับคนนี้จนสุดท้ายเข้าถึงประสบความสำเร็จแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับผมอยากจะกลับมาที่คำตอบที่มีให้กับคำถามอันนี้ทำหลายอย่างและเฟลต้องทำยังไงแน่นอนในช่วงเวลาที่เฟลมันไม่สนุกครับเราอาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกเศร้านะครับรู้สึกตัวเองเนี่ยมันด้อยค่าลงแต่แน่นอนครับเราต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแบบนี้ให้ได้และผมก็เชื่อว่าทุกๆคนครับที่ทำหลายเรื่องหลายอย่างเจอประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้นเราไม่ใช่คนเดียวครับอยากให้เจอความล้มเหลวด้วยความเบิกบานสักนิดหนึ่งมันอาจจะยากครับแต่ผมเชื่อว่าทำได้ครับเวลาที่เราล้มเหลวเรารู้สึกได้ไหมว่าโอ้โหมาถูกทางแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าวิธีนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวไปหาวิธีอื่นที่มันใช่หาไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าจุดสุดท้ายที่มันสำคัญที่สุดสำหรับเราครับอาจจะไม่ใช่ยอดเขาที่เป็นความสำเร็จครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราได้ไต่ขึ้นภูเขาลูกนั้นไปเรื่อยๆวันเวลาที่มันผ่านไปเรากลับมามองเราเห็นได้ว่าตัวเราเนี่ยมาไกลจากตีนเขาณวันนั้นที่เราไม่กล้าก้าวออกมาไกลขนาดไหนแล้วแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเรามันคือประสบการณ์ที่เราเจอกันระหว่างทางนี่แหละครับเราได้เจอผู้คนที่แตกต่างเราได้เจอประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเราได้เจอความรู้สึกเราได้ค้นพบตัวเองเราได้ค้นพบว่าโลกนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดแบบนี้เป็นต้นและนั่นคือผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าพอๆกับสิ่งที่คุณให้ค่าว่าความสำเร็จที่อยู่ยอดเขามันน่าจะเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดของคุณก็ฝากไว้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ผ่านมาแล้วผมรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีค่าจริงๆแล้ววันที่ผมได้ไปสำเร็จนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอเคความสำเร็จมันก็เท่านี้แหละไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าอะไรใหญ่โตเท่ากับประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาระหว่างทางก็ฝากไว้นะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดี